สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถอเนกประสงค์ที่มีการปรับแต่งล่าสุดอย่าง Isuzu MiU X The Iconic รุ่นตกแต่งพิเศษที่เป็นอีกทางเลือกและต่อยอดความแรงภายใต้นิยามเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ MiU X The Iconic จะมาพร้อมกับชุดแต่ง Iconic Style นะครับซึ่งภายนอกจะมีอุปกรณ์ตกแต่งทั้งสเกิร์ตด้านหน้าสีเทาติดตั้งคิ้วซุ้มล้อใหม่ล้อลอยขนาด18นิ้วปัดเงา Iconic Cross มีบันไดข้างและสเกิร์ตท้ายสีเทานอกจากนั้นก็จะเหมือนกับตัวปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ BILED พร้อมไฟเดย์ไลท์และไฟรีแบบ LED มีการติดตั้งราวหลังคาไฟท้ายแบบ LED และเสาอากาศแบบครีบฉลามภายในจะเปลี่ยนจากโทนสว่างมาใช้โทนสีดำลาวาแบล็กเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำนะครับระบบความบันเทิงจะมีหน้าจอชุดเครื่องเสียง Iconic ขนาด8นิ้วที่เพิ่ม Digital TV Tuner เข้ามานอกจากนี้ยังมีระบบนำทาง Navigator Built-inจอภาพบนเพดานขนาด 10.5 นิ้วม่านวัดแบบ 3D Sport พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบสีนะครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติมีช่องแอร์ทั้ง3ตอนปรับได้ตามความเหมาะสมช่องต่ออุปกรณ์ AC 220โวลต์การตกแต่งพวงมาลัยกรอบชุดเครื่องเสียงคอนโซลเกียร์และหัวเกียร์ด้วยสีเงินนะครับมีการบุวัสดุนุ่มบริเวณคิ้วอุโมงค์ม่านวัดและฝาเก็บของฝั่งผู้โดยสาร Isuzu MiU X The Iconicจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อซึ่งรุ่น 1.9 จะมีราคาอยู่ที่ 1,354,000 บาทและรุ่น 3.0 ราคา 1,399,000 บาทมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับคือสีขาวและสีดำในส่วนของสีขาวจะต้องเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทพร้อมขายจริงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศครับเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้2ช่องทางนะครับนั่นคือช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่า MZ Crazy Cars เข้าไปได้เลยอยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องรถก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ